การดูแลต้นทุเรียนทางใบผมใช้อะไรบ้างก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ทําเรื่องการดูแลทุเรียนทางดินไปแล้วนะครับว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับเน้นย้ํานะครับว่าทางดินเนี่ยผมไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับผมใช้เฉพาะสารชีวภาพเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงนะครับเพื่อที่จะไม่ทําให้พวกสิ่งมีชีวิตใต้ดินพวกจุลินทรีย์พวกไส้เดือนต่างๆมันตายนะครับเพื่อพวกนั้นก็มีผลประโยชน์นะครับมีประโยชน์กับระบบรากทุเรียนของเราด้วยนะครับผมจึงไม่ได้ใช้เลยนะหญ้าผมก็ไม่ได้ฉีดนะครับไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้านะครับผมก็ใช้วิธีการตัดหญ้าเอานะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงทางใบนะครับผมใช้อะไรบ้างนะครับก็เช่นเคยนะครับผมก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับก็จะเป็นอาหารเสริมนะครับกับยานะครับยาเคมีนะที่ผมใช้อยู่นะครับกับอาหารเสริมนะครับโอเคนะครับมาพูดที่เรื่องเลขกันเลยนะครับเป็นพวกอาหารเสริมต่างๆนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือปุ๋ยทางใบที่ผมใช้อยู่นะครับมีอะไรบ้างครับก่อนอื่นผมบอกก่อนนะครับว่าตัวปุ๋ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นออร์แกนิกนะครับเป็นออร์แกนิกทั้งหมดนะครับไม่ได้เป็นสารเคมีใดๆนะครับเป็นออร์แกนิกเช่นกันนะก็เริ่มที่อย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นชุดปุ๋ยทางใบนะครับที่ผมใช้อยู่ด้วยแล้วก็ผมเอามาจำหน่ายด้วยนะก็จะมีสาลายนะครับมีธาตุรวมนะครับมีบ้าพืชนะครับมียาบ้าพืชแล้วก็มีตัวสารจับใบนะครับ4ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวหลักที่ผมใช้ในการฉีดพ่นให้กับต้นทุเรียนทางใบนะครับทางใบนะแล้ววิธีการใช้นะครับผมก็จะใช้เน้นฉีดช่วงใบอ่อนนะครับคือตั้งแต่เริ่มแตกยอดนะครับช่วงใบดาบนะครับช่วงใบเพสลาดนะครับจนถึงใบเพสลาดเริ่มแก่นะครับในแปลงผมนะครับถ้ารอบปกตินะครับผมจะใช้15วันครั้งนะครับเราก็ต้องเดินมาสำรวจต้นทุเรียนของเรานะทีที่สุดนะครับผมจะใช้7วันครั้งนะครับผมไม่แนะนำให้ท่านใช้บ่อยกว่านั้นนะครับคือไอตัวพวกอาหารเสริมต่างๆนะครับต้นทุเรียนเขาจะกินเข้าไปได้เนี่ยมันใช้เวลานะครับบางตัวก็ครึ่งชั่วโมงเขาก็กินได้นะครับบางตัวใช้เวลาถึง3วัน5วันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็ไม่แนะนำให้ท่านฉีดบ่อยเกิน7วันนะครับเพราะว่าถ้าฉีดมันบ่อยเกินนะครับมันก็มีผลกระทบกับไขมันเคลือบใบของเราได้เช่นกันนะครับอันนั้นคือเป็นปุ๋ยนะครับทางใบนะครับหรือชุดอาหารเสริมนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะสังเกตได้นะครับว่าใบทุเรียนผมก็ค่อนข้างใหญ่นะครับนี่นะครับก็จะมีเพลี้ยมะเร็งบ้างนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับฝนตกนะครับก็ไม่ค่อยได้ฉีดนะครับเพลี้ยมะเร็งนะครับนี่เห็นไหมครับใบก็ใหญ่อยู่นะครับนี่นะครับอันนี้คือเป็นชุดทางใบที่ผมใช้อยู่นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับนี่นะครับท่านก็จะได้ใบแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะไม่มีอาการขาดธาตุอาหารนะครับปลายใบก็จะไม่ไหม้นะครับเนื่องจากว่าเราดูแลรักษาเขาดีนะครับแต่เพลี้ยมะเร็งโอเคนะครับมันก็มีบ้างนะครับแต่ผมถือว่าเป็นส่วนน้อยนะครับอันนี้คือใบทุเรียนของผมนะครับสังเกตดูนะครับมันก็ใช้ร่วมกันนะครับทั้งทางดินและทางใบนะครับแต่ทางดินนะผมทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะสามารถกลับไปย้อนดูได้นะครับทางดินของผมนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องพวกยาต่างๆนะครับซึ่งถ้าท่านติดตามผมอยู่เนี่ยผมจะเน้นย้ำนะครับว่าการรักษาใบนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ทำให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะครับถ้าใบเราไม่เสียหายนะครับจากเพลี้ยมะเร็งหรือเชื้อรานะครับการสะสมอาหารในใบนะครับทำได้ดีนะครับในการแตกยอดในรอบถัดไปนะครับเขาก็จะมีอาหารที่เพียงพอนะครับส่งไปให้ขยายรากนะครับส่งไปแตกยอดนะครับเพราะมันสัมพันธ์กันนะครับต้นทุเรียนเมื่อมีการแตกรากเขาก็จะแตกยอดนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นความสัมพันธ์กันนะครับระหว่างรากทุเรียนกับใบทุเรียนนะเพราะฉะนั้นนะครับเราจึงควรรักษาใบให้มันได้เปอร์เซ็นต์ที่มันเยอะที่สุดนะครับอย่างของผมมันมีเสียหายบ้างนะครับแต่มันเป็นส่วนน้อยนะผมบอกเลยนะครับถ้าท่านดูองค์รวมทั้งต้นผมนะครับใบมันจะเสียหายน้อยนั่นเองนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องตัวยาที่ผมใช้นะครับ
ผมได้ทำคลิปแยกไปเยอะนะครับเรื่องการจัดการเพลี้ยมะเร็งการจัดการเรื่องเชื้อรานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดรวมๆกันเลยนะในคลิปนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเมื่อมันมีการแตกยอดนะครับตั้งปลีแตกยอดออกมาเล็กๆเนี่ยให้ท่านเน้นกำจัดเพลี้ยไฟนะครับเพราะว่าเพลี้ยไฟจะเป็นตัวทำลายพวกยอดอ่อนพวกปลีพวกนั้นนะครับถ้าต้นของท่านมีอาการพวกยอดหงิกยอดงอนะครับใบร่วงนะครับยอดไม่พัฒนาอย่างนั้นนะครับก็อาจจะมาจากพวกเพลี้ยไฟนะครับเพลี้ยไฟนะครับยานะครับเป็นยาเคมีที่ผมใช้นะครับก็คืออาบาเมกตินนะครับบวกกับไซเปอร์เมทินนะครับที่มันรวมมากับโพฟิโนฟอสนะไซเปอร์เมทินบวกโพฟิโนฟอสนะครับอันนั้นนะคือผมใช้กำจัดเพลี้ยไฟนะครับก็คือเราใช้สลับกันไปนะครับอาบาเมกตินนะครับใช้ไม่ควรใช้ซ้ำกันเกิน2ครั้งนะครับอย่างในแปลงผมนะครับถ้าเป็นช่วงยอดอ่อนนะครับถ้าเขาเริ่มแตกยอดเนี่ยผมจะเข้ามาฉีด7วันครั้งเลยนะครับเพื่อเป็นการรักษาใบนะครับอันนั้นคือช่วงเริ่มแตกยอดนะครับถัดมานะครับก็จะเข้าสู่ช่วงใบดาบนะครับซึ่งก็ใช้เวลา15วันนะครับจากเริ่มแตกยอดนะครับ15วันก็จะกลายเป็นใบดาบนะครับช่วงใบดาบเนี่ยก็ให้เราเน้นเพลี้ยไฟกับเพลี้ยจักระจันเป็นหลักเช่นกันนะครับแต่ในแปลงผมเนี่ยผมจะเน้นเพลี้ยจักระจันเป็นหลักนะและเพลี้ยจักระจันนะครับผมก็จะใช้โอเมโทเอทนะครับสลับกับไดอะซีนอนนะครับ2ตัวนี้นะครับในการกำจัดเพลี้ยจักระจันนะช่วงใบดาบก็เช่นกันนะครับก็7วันครั้งนะครับแล้วก็ช่วงใบดาบมันก็จะมีเวลาอยู่ประมาณ 15-20 วันเช่นกันนะครับเราก็ฉีด2ครั้งนะครับเมื่อผ่านเวลาไป 15-20 วันนะครับเขาก็จะเข้าสู่ช่วงเริ่มใบเริ่มกลางนะครับใบเริ่มกลางนะครับคือใบดาบมันเริ่มกลางนะครับช่วงนี้นะครับใบดาบเริ่มกลางอย่างนี้นะครับท่านก็จะเจอเพลี้ยจักระจันนะครับได้ด้วยนะครับแล้วก็มะเร็งพวกมะเร็งปีกแข็งนะครับอันนี้คือ2อย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพลี้ยจักระจันนะครับก็จะลากยาวไปจนถึงใบเริ่มกลางได้ด้วยนะครับพอมันใบเริ่มกลางเริ่มเป็นใบเพสลาดอ่อนนะครับช่วงนั้นนะครับท่านต้องเน้นที่มะเร็งปีกแข็งนะครับมะเร็งปีกแข็งในแปลงผมนะครับผมก็จะใช้ตัวเซฟวินนะครับซึ่งเป็นคาร์บาลิลนั่นเองนะในการกำจัดนะครับมะเร็งปีกแข็งนะครับแล้วก็ผมจะใช้พวกยาหมิ่นนะครับก็คือพวกโอเมโทเอทด้วยนะครับเพื่อใช้กลิ่นนะครับขับไล่พวกมะเร็งปีกแข็งออกไปนะซึ่งก็ในแปลงผมก็ใช้งานได้ดีนะครับอันนี้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับทุกอย่างนี้นะครับยาฆ่าเพลี้ยมะเร็งนะครับท่านก็ควรที่จะใช้ร่วมกับสารจับใบนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับให้ฤทธิ์ของสารเคมีเนี่ยมันอยู่ได้นานขึ้นนั่นเองนะครับก็ผมเคยถ่ายคลิปไปแล้วนะครับว่าต้นที่ใช้สารจับใบกับต้นที่ไม่ใช้สารจับใบเนี่ยมันประสิทธิภาพมันต่างกันยังไงนะครับคือใบมันจะโดนมะเร็งกินทะลุหมดเลยนะครับอันนั้นคือเป็นยาฆ่าเพลี้ยมะเร็งนะครับผมไม่ได้ขายนะครับยาเคมีนะครับแต่ผมแนะนำตัวที่ผมใช้ได้นะครับก็คืออยู่ในลิงก์นะครับใต้คอมเมนต์นะครับท่านสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะอันนั้นคือยาฆ่าเพลี้ยฆ่ามะเร็งนะครับถัดมานะครับอีกตัวนึงลืมพูดไปนะครับอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวคุมไข่นะครับที่ผมมองว่ามันใช้แล้วดีเช่นกันนะครับก็คือตัวบูโปรเฟซินนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะใช้ร่วมกับการกำจัดเพลี้ยด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเพลี้ยไฟเพลี้ยจักระจันนะครับผมก็จะใช้ควบคู่กันไปด้วยนะครับตัวคุมไข่นะแล้วก็จะเป็นไรแดงนะครับผมเจอบ้างนะครับในช่วงที่มันลมนะครับช่วงที่มันมีลมจัดๆนะครับก็จะมีไรแดงบ้างนะครับไรแดงผมจะใช้ไพริดาเบนนะครับแต่ว่าใช้น้อยมากนะครับในแปลงผมเนี่ยปีนึงใช้อยู่แค่เดือน2เดือนแค่นั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยนะครับใช้น้อยมากนะครับอันนั้นคือเป็นเพลี้ยมะเร็งนะครับที่ทำลายใบของเรานะครับถัดมานะครับก็จะเป็นยาป้องกันเคมีนะครับทางใบนะป้องกันเชื้อรานะครับเป็นยาเคมีป้องกันเชื้อราทางใบนะครับผมใช้อะไรบ้างนะครับตัวเลขเลยก็จะเป็นตัวเฮกซาโคนาโซนนะครับที่ผมใช้เป็นตัวหลักในแปลงผมนะเพราะว่าเจ้าตัวเฮกซาโคนาโซนเนี่ยมันสามารถครอบคลุมได้ทุกเชื้อรานะครับรวมไปถึงลาใบติดนะครับพวกเอ็นเทคโนดพวกลาใบจุดพวกนั้นก็ได้เช่นกันนะครับนั่นคือเป็นตัวหลักที่ผมใช้นะครับคือเฮกซาโคนาโซนนะครับแล้วผมก็จะสลับกับคอปเปอร์นะครับคอปเปอร์ที่ผมใช้ก็จะเป็นคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์บวกกับคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์นะรวมกันมาเลยนะครับตัวนั้นผมจะใช้กำจัดพวกสาหร่ายนะครับอย่างเช่นพวกจุดสนิมจุดสาหร่ายนั่นเองนะครับหลักๆเลยผมก็จะใช้อยู่2ตัวนี้นะครับในเปลงในการฉีดพ่นนะครับ
ยาเชื้อรานะครับเราต้องฉีดทั้งต้นทั้งกิ่งนะครับทั้งใบนะครับฉีดให้หมดนะครับเพราะว่าเชื้อราเนี่ยมันสามารถไปเกาะอยู่ตามติ่งตามต้นได้ด้วยนะครับมันไม่เหมือนกับเพลี้ยแมลงนะครับที่เราจะเน้นเฉพาะทางใบเท่านั้นนะครับแต่ว่ายาเชื้อราเนี่ยควรที่จะพ่นให้มันครอบคลุมนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับยาป้องกันเชื้อราที่เป็นเคมีผมไม่ได้ใช้ทางดินนะครับผมใช้ทางดินผมใช้เฉพาะไทโคเดอร์มาอย่างเดียวนะครับแต่มันก็อาจจะมียาเคมีนะครับหยดลงดินบ้างนะครับซึ่งเราก็พยายามฉีดพ่นอย่าให้เขาหยดลงดินเยอะนะครับเพราะมันจะทำให้ไทโคเดอร์มาของเราเนี่ยตายได้ด้วยนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมใช้บ่อยเช่นกันนะครับก็คือเมทาเล็กซิลนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวทาแผลนะครับผมจะใช้เป็นยาทาแผลของผมนะครับเพราะว่าเมื่อมีการตัดแต่งกิ่งนะครับเราก็จะใช้เมทาเล็กซิลในการฉีดทาไว้นะครับนี่เห็นไหมสีชมพูชมพูที่อยู่ตรงต้นนะครับลำต้นน่ะอันนั้นคือเมทาเล็กซิลนะครับที่ผมทาป้องกันเชื้อราไว้นะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีการตัดแต่งกิ่งนะครับแล้วก็การตัดแต่งกิ่งนะครับเน้นเลยนะครับว่าไม่ควรตัดช่วงหน้าฝนที่มันมีความชื้นสูงนะครับควรข้ามไปก่อนนะครับถ้าเป็นทุเรียนเล็กนะแต่ถ้าเป็นทุเรียนใหญ่ที่มันจำเป็นต้องตัดนะครับหลังจากที่ตัดลูกเสร็จท่านก็ควรที่จะป้องกันให้มันดีนะนี่คือการดูแลนะครับรักษาต้นทุเรียนนะครับทางใบนะครับทั้งหมดเลยที่ผมใช้อยู่นะครับในแปลงนะครับมีเท่านี้นะครับปุ๋ยนะครับปุ๋ยทางใบนะครับผมก็เอามาใช้แล้วผมก็มาจำหน่ายด้วยนะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทั้งเพจ Facebook นะครับปลูกทุเรียนอีสานดินล้วนปนทรายหรือโทรเข้ามานะครับหรือไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่เบอร์0972419833นะครับส่วนยาเคมีนะครับผมก็จะได้ทำแปะลิงก์เป็นแนะนำไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วนะครับสามารถสนใจเข้าไปกดสั่งซื้อได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ